Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS ก่อนไปดู SMS นิดนึงเนี่ยเราบอกนิดนึงเดี๋ยวเพราะวันนี้มันล่าสุดวันนี้มีข่าวก็คือชิงเปิดตัวไปก่อนแล้วใช่ไหมใช่ฮะไม่รอมอเตอร์โชว์แล้วไม่รอแล้วครับ Honda CR-V Honda CR-V ใหม่หรือ Generation ที่5นะครับวันนี้เปิดตัวแล้วแล้วก็เปิดตัวมาพร้อมราคาตามที่เราที่คาดหมายกันเลยเท่าไหร่พี่เอ็กว่าก็เริ่มต้นที่ 1.399 ล้านบาทในรุ่นเครื่องยนต์นะครับฟังดีๆครับเบนซิน 2.4 นะครับรุ่นเริ่มต้น 1.39 ยังมีอยู่ 2.4 ขับ2เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็น 2.4 ขับ4นะครับราคาจะเท่ากับตัว2 1.6 ขับ2ก็คือท็อปเบนซินเนี่ยจะเท่ากับตัวขับ2ของดีเซลดีเซลเริ่มต้นฮะแล้วก็ตัวท็อปของดีเซลก็คือ 1.699 ล้านบาทตามที่เราได้คาดการณ์กันไว้เลยที่เราคุยกันไว้วันนั้นว่าราคาจะป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณนี้ 1.6 ถึง 1.7 ล้านบาทแต่เซอร์ไพรส์จริงๆคือมา7ที่นั่งเนี่ยเบาะ3แถวเบาะ3แถวทีนี้ตายเลยเพราะก่อนแล้วเนี่ยคนจะซื้อ CRV มีติดตรงเนี้ยให้มันนั่งได้น้อยใช่ใช่สี่ที่นั่งคืออย่าไปเอานั่งห้าคนไงคืออย่าไปเอาPPVดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนนี้เสร็จเลยทีนี้ห้าที่นั่งก็กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยครับเพราะการวางราคาครับ 1.399 จนถึง 1.699 ราคาด้วย PPV เลย PPV เพราะคนไทยเนี่ยจะซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยโอเครูปแบบรถยนต์ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนนึงก็คือเงินในกระเป๋าถ้าเรามีงบเท่านี้เราจะได้รถอะไรหลายคนเปรียบเทียบกันข้ามตระกูลรถเลยว่าระหว่าง PPV SUV เนี่ยเราเจอบ่อยไปไม่สนใจประเภทรถเอาคนเอาตัวเลขกลมๆเป็นหลักมีตังค์อยู่ซื้ออะไรได้มั่งหาไปหมดคราวนี้เสร็จเลยครอบคลุมนี้กลายไปแชร์ส่วนแบ่ง PPV ในตลาดเลยวันนี้ก็เลยชัดเจนว่าถ้ามีงบอยู่ที่ประมาณ 1.3 1.4 กว่านะครับกับ 1.5 1.6 นะครับเป็น2ตัวเลือกเลยก็คือตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปร้านต้นกับร้านกลางใช่ครับเอาแล้วไงทีนี้อ่ะแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาจริงๆแล้วมันเข้าทุกหลอกเลยนะครับรถที่บอกว่าก่อนนี้ CRV คนจะซื้อเอ๊ะเอา7ที่นั่งมันน้อยไป PPV 7ที่นั่งดีกว่ามั้ยหรือว่าเอาเครื่องดีเซลดีกว่าประหยัดคราวนี้จัดเต็มเลย CRV มันทำกันบ้านมาดีมากเลย7ที่นั่งเครื่องดีเซลต้องยอมรับว่า Honda เนี่ยมีการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยที่ค่อนข้างตรงและแม่นยำนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์หรือว่าความต้องการของตลาดเรื่องของ7ที่นั่งเนี่ยมีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่าคนในภูมิภาคเราเองเนี่ยจริงแล้วตลาดอื่นเนี่ยมี5ที่นั่งกับ7ที่นั่งแต่บ้านเราเลือกจะทำตลาด7ที่นั่งอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความต้องการของรถยนต์1คันกับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเอามันนั่งเยอะไปก่อนเหรอคนไทยแต่การใส่เบาะ7ที่นั่งมาหลายๆรุ่นที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยยี่ห้ออื่นนะมันมีปัญหาตรงที่มันไม่ได้นั่งสะดวกสบายจริงนั่งไม่ได้จริงเพราะฟังก์ชันการทำงานของเบาะเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ออกแบบมา Honda ฉลาดตรงที่เขาออกแบบเบาะเท้า2เนี่ยให้สามารถที่จะเลื่อนได้เลื่อนด้านหน้าถอยหลังได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวติดขาอะไรนี่เพราะมันเดินหน้าไปชิดข้างหน้าและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ Honda ฉลาดอีกช่องแอร์นี่เป็นจุดที่เพิ่มช่องแอร์ตรงเบาะหลังมาจบเลยทีนี้ตายเลย PPV ตายอย่างนี้คือรถที่จะขายเขตร้อนได้เนี่ยช่องแอร์ก็คือ Honda ออกแบบเบาะแถว2นะครับช่องแอร์จะมีที่คอนโซลกลางนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณหลังคาเพดานเบาะแถว2กับเบาะแถว3จะได้หลังคาแอร์เพดานด้วยเดี๋ยวมีภาพมาให้ดูรอนิดนึงพอดีเพิ่งได้มันเป็น CD มันต้องแปลไฟล์ก่อนพอเพิ่งเปิดตัววันนี้ใช่ครับแล้วเชิญสื่อไปวันนี้นะครับเพิ่งรู้ข่าวเหมือนกันครับเมื่อตอนบ่ายเนี่ยแล้วก็ไปรีบเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเป็นภาพต้องเป็นสักประมาณเบรก3เบรก4นะได้ติดตามแปลงไฟล์ก่อนเพราะมันมาคนละไฟล์เปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวมารับสายก่อนรับสายคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับพี่พอดีจะซื้อรถนะคะระหว่างนิสสันเทียน่ากับ Honda Accord ครับทีนี้นิสสันเทียน่าที่เราไปดูมาเนี่ยมันดอกเบี้ย 0% ครับพี่ไม่ทราบมันจะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมัน
คือนิสสันเทียน่าเองเนี่ยในบอดี้ L 33ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทำการไมเนอร์เชนซึ่งตามอายุแล้วต้องเร็วๆนี้ครับมันไม่นานเนี่ยก็ตอนนี้เขาเลยมีอัดโปรโมชั่นเข้าไป 0% เอาระบายรถออกเข้าไปน่าจะช่วงเดือนมิถุนายนผมเชื่อว่าน่าจะไปปีอ่ะน่าจะไปปีก็จะเทียบกับ Honda Accord นะคะ Accordแอคคอร์ดตอนนี้ก็คือเป็นโฉมล่าสุด2ปีแล้ว2ปีมันต้องบอกว่า2ปีเองใช่เพราะแอคคอร์ดมันจะยาวนานกว่านี้ประมาณ5ปีอะครับยังอีกการขับขี่อันไหนตัวไหนน่าสนใจกว่านี้ถ้าการขับขี่นี่เลือกรุ่นไหนไหมฮะรุ่นเครื่องตัวไหนฮะเครื่องไหนฮะก็รุ่นตัวท็อปตัวท็อปอะค่ะท็อปสุดเลยค่ะถ้า Honda ก็จะเป็น 2.4 กับ 2.0 นะครับถ้าวิ่งต่างจังหวัด 2.4 น่าใช้ครับส่วนเทน่าเทน่านี่ได้เปรียบก็คือถ้าพูดถึงความสวยเนี่ยอันนี้แล้วแต่รสนิยมแต่ละคนแต่ส่วนตัวผมว่าการดีไซน์ของเทน่าเนี่ยมันสวยตลอดทั้งคันครับมันหรูมันดูดีตลอดทั้งคันและกลมกลืนในการดีไซน์แต่ภาพลักษณ์เนี่ยมันไม่ชัดเพราะว่าการดีไซน์รุ่นหลังออกมาก็คืออย่างซิลฟี่เนี่ยเป็นรถยนต์รุ่นตลาดรองแต่สามารถทำสกายทำให้คนไม่ค่อยติดตามันเลยไม่แบ่งแยกเลยทำให้คนมองแล้วมันไม่ค่อยว้าวแต่จริงๆแล้วถ้าดีไซน์โดยรวมแล้วถ้ามองจุดต่อจุดแล้วเนี่ยเทียน่าถือว่าลงตัวสุดนะฮะในบรรดา3รุ่นนะแอคคอร์ดเทียน่าแล้วก็แคมรี่เนี่ยนะฮะเอางี้เทียน่ามันเป็นรถที่แบบเรียบหรูดูนานๆวัสดุภายในดูพรีเมียมรถใหญ่กว้างนุ่มนวลนั่งสบายแต่ถ้าเอารถที่ขับสนุกคือมันไม่ใช่คันนี้ครับคันเทียน่ามันคือถ้าวิ่งเป็นรถผู้ใหญ่ใช้อ่ะนั่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดตรงวัตถุประสงค์ใช่เลยคือรถผู้ใหญ่ใช้นั่งนุ่มสบายอะไรอย่างเงี้ยนะเดินทางนั่งนิ่มๆแต่ว่าถ้าเป็นเอาสมรรถนะขับเองแล้วสนุกรถตอบสนองดีฟีลลิ่งการขับขี่ควบคุมรถฉับไว Honda ครับ Honda Accord เลยใช่ครับนะครับเครื่องยนต์ 2.4 กับเครื่องยนต์ตัวท็อปของเทียน่ามันเป็นเครื่อง 2.5 ครับ4สูบแล้วไป4สูบ 2.5 ก็ไม่หนีกันเยอะแล้วตอนนี้อัตรากระสิบเปิดแต่ก็ยังมีแบกน้ำหนักอยู่บ้างแล้วเพราะด้วยบอดี้ที่ใหญ่กว่าของเทียน่าอัตราสิ้นเปลืองอัตราเร่งในด้านสมรรถนะเนี่ย Honda ดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ความคุ้มค่าด้วยด้านราคาเนี่ยเทียน่ากลับมาน่าสนใจแล้วต้องไม่มองราคามือ2นะถ้าคันนี้ใช้ยาวป่ะซื้อแล้วก็คงจะยาวอย่างน้อย 5-6 ปีอะค่ะ5-6 ปีก็ถือไม่ยาวนะเพราะบ้านเราใช้ยาวต้อง 7-8 ปี 10 ปีนะใช่ถ้า 5-6 ปีคิดว่าจะเปลี่ยนถึงตอนนั้น 5-6 ปี Accord ยังมีราคาดีกว่า Honda จะมีราคาได้ดีกว่าตอนอีก5ปีถ้าจะเปลี่ยนรถราคามันมือ2มันยังตึงๆอยู่ในท้องตลาดขัดเจ็บตัวไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเทียน่านี่น่าจะร่วงเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกตอนนี้เพราะรถมันกำลังจะตกรุ่นออกตอนนี้ก็คือตกรุ่นเลยปลายโมเดลแล้วปลายโมเดลสุดๆนะครับถ้ารักเทน่าอาจจะต้องรอดูนิดนึงรอสักนิดนึงฮะถ้าไม่รีบใช้รถผมเชื่อว่าปีนี้ภายในปีนี้ฮะปีนี้ได้เห็นเทน่าใหม่ผมคาดว่าในงานบิ๊กมอเตอร์เซลนะฮะเดือนมิถุนายนเนี่ยได้เห็นหน้าตัว V น่าจะมีแล้วมามันต้องไมเนอร์เชนมันต้องหล่อมากด้วยใช่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเลยจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยเป็นโฉมใหม่ของนิสสันที่ออกมาเลยค่ะครับรีบใช้รถไม่เลยเปลี่ยนโฉมแต่ว่าเครื่องยนต์อะไรมันก็เหมือนเดิมเป็นไมเนอร์เชนฮะยกหน้าเป็นหน้าใหม่อาจจะใส่ออปชั่นเพิ่มเติมนะฮะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เครื่องยนต์หรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้มันยังไม่ถึงวันนั้นไงค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ครับได้ครับสวัสดีค่ะครับคือทางนิสสันบัตคือผมคิดว่าอาจจะเป็นทั่วโลกนะครับคือเป็นรถยนต์ที่ดีเทียบกันรุ่นต่อรุ่นแล้วเนี่ยนิสสันเป็นรถยนต์ที่คุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลแต่ขาดจุดเด่นที่ชัดเจนนะครับในหลายๆรุ่นนะแล้ววัยรุ่นเขาบอกมันเฉยๆไม่โดนอ่ะมันงั้นๆอ่ะดูผู้ใหญ่ด้วยจริงๆแล้วขับแล้วมันจะดูป่าทันทีนะขับเทียน่าอย่าเรียกป่านะดูผู้ใหญ่ทันทีเลยแล้วกันนะดูเป็นสวสูงวัยนะมาหน้าจอบ้างซิตี้หรือวีออสเปรียบเน้นแต่งหล่องบ 600,000ไอ้คำว่าแต่งหล่อคืออะไรแต่งซิ่งเหรอเอามาแต่งใส่แม็กใส่นู่นนี่นี่นั่นเหรอใช่ไหมไปเลยเนี่ยวีออสอะไรเนี่ยรถเล็กขับหล่อซิตี้กับวีออสครับซิตี้กับวีออสงบ 600,000ใช้ล้อยื่นอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วแต่สไตล์อะไรแต่งท่อใส่เบาะแต่ซิตี้ใหม่มันหล่อนะครับผมว่ามันเดิมๆเนี่ยหน้ามันใกล้ซีวิกเลยเกินมันดูดีหน้ามันดูดี
แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะใส่ล้อเอาเต็มที่ล้อแม็กชุดนึงถ้าเอาลายที่มันแบบซิ่งๆหน่อยมันจะดูเป็นรถซิ่งขึ้นมาทันทีเลยใช่ครับอัตราเร่งเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีฮะและประหยัดด้วยห้องโดยสารก็น่าจะเทียบกับ Vios น่าจะกว้างกว่า Vios ละ City ก็ดูดีกว่าคือ Vios ปัจจุบันต้องยอมรับว่าราคาที่ถูกปรับให้สูงดูความคุ้มค่าถ้าเป็นค่างบ 600,000 กลมๆนะครับ Vios ก็จะได้แค่ตัวออโต้ตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองแค่ตัวเริ่มตัวเริ่มล้อเหล็กเลยนะฮะส่วนตัว City เองเนี่ย 600,000 เนี่ยแน่นอนจะเป็น CVT ตัวแรกเหมือนกันออโต้ตัวแรกแต่ว่าออปชั่นเมื่อเทียบจุดต่อจุดแล้วเนี่ยรวมทั้งไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นใหม่นะมี LED ตั้งแต่โรงงานในที่มันหล่อตรงนี้นะมันทำให้เดิมๆมันก็ดูสวยกว่าแล้วนะคุ้มราคาใช่เพราะว่าถ้าต้องเลือกนะผมเชียร์ City อยู่ดีกว่าครับณวันนี้บนหน้าจอต่อเนื่องเลยครับ Mitsubishiแกรนด์แลนเซอร์จะนำเข้ามาขายในบ้านเราไหมครับจะเป็นหน้าใหม่หน้าคล้ายๆกับตัวปาเจโร่สปอร์ตคือแลนเซอร์ EX เดิมนั่นแหละครับแล้วก็ยกหน้าเวอร์ชันไต้หวันเอาหน้าไต้หวันมาใส่เหรอใช่ฮะจะเป็นหน้าไต้หวันคือตอนนี้ไต้หวันทำตลาดขายมันเคยเห็นภาพเราเคยมาเปิดให้ดูอยู่ว่ามีแลนเซอร์ตัวที่เป็นโฉมขายในไต้หวันครับตอนนั้นไม่คิดว่าจะมาเมืองไทยตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะใช่แต่ผมเชื่อว่ามานะคือเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอ่ะมันนานมากแล้วที่เขาไม่ทำอะไรเลยมิตซูบิชิเนี่ยเขาปล่อยให้แบบเกิน5ปีให้ลูกค้ารอให้ลูกค้าแบบแฟนมิตซูก็รอเมื่อไหร่จะมีรถเก๋งใหม่ออกมาทีก็ลากยาวมาอยู่เนี่ยเกิน5ปีแล้วนั่นแหละสิคือ EX เนี่ยมาก็มาช้าแล้วก็ไม่ทำตลาดต่อเนื่องนะครับทั้งที่ตัวรถเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วโอเคใช้ได้นะฮะนี่มันรูปผสมแคมรี่กับแอคคอร์ดนะมันออกมาเป็นตัวนี้ดูในหน้าตามันน่าจะเป็นดีไซน์ยุคใหม่ของ Mitsubishi นะครับจะเป็นดีไซน์แบบนี้ซึ่งเราหลายคนหวังว่าไททันที่จะไมเนอร์เชนเนี่ยควรจะต้องมีหน้าลักษณะแบบนี้แหละหน้านี้ถึงจะสวยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับทำอะไรสักอย่างผมเชื่อรถเก่งมิตซูก็คงไม่ปล่อยยาวขนาดนี้นะครับต้องรอดูกันแต่ยังไม่มีข่าวณตอนนี้แล้วกันใช่ฮะมาสด้า2เกียร์ออโต้ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชนิดใดครับไอชิน AFW บวกมาสด้า2เป็นระบบเกียร์ธรรมดาก็คือยังไม่ CVT ใช่ไหมใช่ทั้งตัวเก่าที่เป็น4สปีดและตัวใหม่ที่เป็น6สปีดเนี่ยใช้เป็นระบบทอร์คหมดเลยใช่ไม่ได้ใช้ CVT AFW บวกได้เลยก็คือเกรดสูงสุดของไอชินเนี่ยนะไอชินเนี่ยตอนนี้ทำตลาดตัวนี้ AFW บวกแต่ตัวที่จะเข้ามาเนี่ยเดกลอนซิกของไอชินกำลังจะเข้ามานะครับเปลี่ยนประมาณกี่ลิตรไม่เกิน4ลิตรครับครับลิตรประมาณสัก2ถึง300บาทฮะอือครับประมาณ300กว่าบาทมีกองเกียร์มั้ยมาสด้า2มีครับมีครับอย่าลืมนะเปลี่ยนแล้วก็เอากองเกียร์ซะด้วยครับนะครับถ้าเปลี่ยนกองเกียร์ด้วยน้ำมันเครื่องน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกน่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทครับใช่มั้ยต่างจากเดิมประมาณครึ่งลิตรครับเพิ่มหน่อยครึ่งลิตรครับนะประมาณนี้นะครับมาดู SUV กันต่อฮะมาถามถึงข้อนี้เขาต้องการรถครอบครัว7ที่นั่งครับดูอยู่คือ Space Wagon หรือจะเป็นพวก PPV ดีครับไม่ลุยหนักลบล้างความคิดสมัยเพราะตอนนั้นยังไม่มีตอนที่ส่ง SUV อ่ะตอนนี้มันมีเพิ่มมาแล้วพูดเมื่อกี้ CRV 7ที่นั่งครับไม่ลุยหนักไม่ใช่เลยนั่นแหละถ้างบไม่เยอะครับงบประมาณ 500,000 ดูจากอ๋อนี่รถเก่าเหรอ Space Wagon ใช่ครับอ๋อ Space Wagon เรานึกว่ารถใหม่ Space Wagon เครื่อง 2.4 ใช่ฮะงบน้อย 4G69 มือ2โอเคแต่ตอนที่ Space Wagon มาใหม่ๆเนี่ยมันแพงกว่าตัว Width เยอะเลยนะฮะใช่ฮะเยอะมากครับ Space Wagon มันก็หลายคนก็บ่นนะว่ามันกินน้ำมันเครื่องมัน 2.4 แล้วก็กินน้ำมันแล้วมันอืดฝาสูบมันเปาะแล้วมันอะไรมันมีจุกจิกอยู่พอสมควรรถอายุเยอะแล้วก็เล่นต้องเล่นตัวท้ายๆถ้ามีตัวอื่นให้เล่นอีกอะในอย่างนี้เขาเรียกเป็นรถอะไรเป็น MPV ใช่ไหมใช่ครับ Space เป็น MPV MPV ก็มีตัว Toyota Estima อันนี้รถนำเข้าเลยนะรับประตูสไลด์ไฟฟ้านี่งบใกล้เคียงอะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันผมฝากไว้คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ารถมันน้อยเคยมีผู้นำเข้าอิสระเข้ามาขายโตต้าไม่ได้ขายเองแต่รถเขาขายดีมากญี่ปุ่นก็เต็มเลยต่างประเทศก็เต็มเลยแต่บ้านเราไม่ประสบความสำเร็จมีบูมตอนแรกๆอ่ะแต่ว่าราคามันสูงตอนนั้น SDC เข้ามาตั้งราคาสะโด่งเลยกลายเป็นรถหรูไปตอนนั้นยังไม่มีเอาผ่านไวไฟอ่ะใช่ท
ถ้ามองรถแบบนี้ผมว่าเวิร์กกว่าไอ้ Space Wagon มันประตูเหมือนรถเก๋งธรรมดาใช่ครับมันดูไม่เป็น MPV ถ้าเป็น Estima เนี่ย Toyota เนี่ยถือว่าหล่อเลยประตูสไลด์ขออีกข้อนึงครับเกียร์ธรรมดา6สปีดของ Revo ใส่ Vigo Champ 2.5e ได้ไหมครับได้ยุ่งมากไม่ใช่1เลยนะรู้ว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดรีโวลูกเท่าไหร่มันหาได้เหรอแพงนะแพงครับแพงมากโคตรละแพงเลยอ่ะแต่ผมคิดว่าในอนาคตนะจะมีเข้ามาจากบริษัทไอชินเองเลยแล้วก็ไม่แพงสามารถที่จะแตะได้เพราะว่าคุยกับผู้บริหารแล้วน่าจะมีเข้ามาแต่สิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยก็คือทำอะถ้าทำเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยไล่เฟืองท้ายใหม่ระบบเพลาใหม่ระบบของยางแท่นเกียร์ใหม่ครับแต่นี่จะคุ้มหรือเปล่านี่จะทำเพื่ออะไรจะเซตให้จะให้วิ่งโค้ชแชมป์วิ่งเหรอน่าจะวิ่งครับน่าจะใส่หาเกียร์พวกเกียร์เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปมีเกียร์ธรรมดาของพวกอีซูเครื่องอะไรพวกนี้มันชนได้หมดแต่ทุกวันนี้มันมีไอตัวชุดสำเร็จที่เป็นหัวหมูสำเร็จแหละมันชนได้ทุกยี่ห้อเลยก็หาอัตราทดที่มันแต่ว่าถ้าเขาเกิดเอาตัวรีโวมาใส่เนี่ยหัวหมูก็ไม่ต้องทำมันชนได้เลยแต่เกียร์มันแพงอ่ะใช่ลูกนึงโอ้โหแสนหนึ่งซื้อไม่ได้ผมว่าผมเปิดรีโวเนี่ยอาจจะถ้าถามแบบนี้น่าจะมีของอยู่นะถ้ามีของเร็วๆนี้น่าจะมีราคาถูกถ้ามีของอยู่ก็ทำได้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้ข้ามยี่ห้อยังได้เลยแล้วคนเอาเกียร์โนโวโลโนวาร่าอะไรมั่วซั่วไปหมดทั่วนี่ขาหัวหมูต่อตัดต่อหัวหมูทำได้หมดแล้วช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกทำได้หมดอ่ะเขาบอกเข้าศูนย์ซ่อมกับซ่อมอู่นอกอันไหนดีกว่าครับชื่อก็บอกอยู่แล้วศูนย์ซ่อมก็น่าจะเป็นศูนย์บริการที่มันมาตรฐานกว่าอ๋อเขาบอกเป็นเทียนาเจสามสองเข้านิสสันเหรอวิ่งครบแสนโลแสนโลแล้วนะฮะก็เข้าศูนย์ก็ได้ครับสบายใจคือแสนโลมันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อนะคือถ้าเกิดอู่นอกเนี่ยถ้าเขาเซอร์ถ้าเขาดูแลดีช่างคนไหนคือผ่านการอบรมมารู้มีประสบการณ์ก็จะเปลี่ยนถูกของที่จะต้องใช้ที่จะต้องเปลี่ยนของสำคัญยกตัวอย่างคือถ้าเป็นช่างทั่วไปเข้าไปแสนโลก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงอะไรอาจจะแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรดูของเหลวเฉยแต่ถ้าเป็นช่างที่ผ่านการอบรมมาเขารู้เนี่ยถ้าช่างศูนย์เนี่ยเขามีกำหนดอยู่ว่าแสนโลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมันมีอะไรที่มันถึงอายุที่ต้องเปลี่ยนต้องดูแลเป็นพิเศษครับนะก็เป็นข้อกำหนดไปเลยดีกว่าว่าแสนกิโลเนี่ยบอกช่างเลยจะเช็คอะไรบ้างใช่ไหมครับมันจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็เวลาทำเนี่ยให้ช่างประจำทำมันจะต่อเนื่องกันนะครับเช่นระบบน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเหลวทั้งหมดอ่ะใช่สายพานหน้าเครื่องครับระบบเบรกลูกปืนล้ออะไรพวกนี้ฮะช่วยเช็คให้ดีน้ำใช่ถ่ายน้ำว่าของน้ำของเหลวทั้งหมดเลยมันควรจะชุดใหญ่ละแสนโลพอดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนำนะคุณผู้ชมเนี่ยเอาสมุดสักเล่มหนึ่งแล้วก็จดเอาไว้ว่าคุณเคยทำอะไรไปบ้างแล้วจะรู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยเวลาทำต่อไปปุ๊บเราไปให้ช่างก็ดูเลยอันนี้ทำไปแล้วนะที่เลขกิโลนี้เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะครับในบุ๊กเซอร์วิสก็ได้เขียนในเติมไปออกจากศูนย์แล้วในบุ๊กเขียนก็จริงๆแล้วแสนกิโลเนี่ยถ้าอย่างเป็นพวกเราแนะนำนะแสนกิโลเนี่ยถ้าครบปุ๊บเนี่ยเข้าศูนย์เลยเปลี่ยนถ่ายแล้วก็เช็คใหญ่ดีที่สุดแต่เราจะเลือกทำรายการไหนนะครับตามงบประมาณที่เรามีเลยตัวไหนที่เราคิดว่ามันสำคัญระบบเบรกระบบช่วงล่างที่มันสำคัญเนี่ยเราทำได้ราคาเราคิดว่ามันโอเคทำได้เลยแต่ถ้าตัวไหนคิดว่าโอ้ยังพอได้นะแล้วก็สามารถที่จะทำข้างนอกเอาไว้ข้างนอกได้สามารถที่จะเอาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็สอบถามกับช่างเทคนิคแล้วกันว่าไหนควรทำเลยอันไหนรอก่อนได้นะครับได้ครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงคาใจอันนี้เขาบอกเห็นวันนี้เห็นนิสสันบูเบิร์ดมันคือรุ่นไหนครับมันก็คือชื่อรุ่นของนิสสันไงนิสสันบูเบิร์ดบูเบิร์ดมันเริ่มตั้งแต่ขับหลังอ่ะใช่บูเบิร์ดพีห้าหนึ่งศูนย์นะถ้าบ้านเรานะครับพาวลอยพาวลอยคุณบูเบิร์ดที่มันคล้ายๆสกายไลน์ซีสิบเหมือนกันนะนิสสันดัสสันพาวลอยแพงแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือหน้ามันคือชื่อของรุ่นหนึ่งของนิสสันที่ออกมาแล้วก็มีไล่ขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่ตระกูลขับหลังขยับขึ้นมาเปลี่ยนมาเป็นขับหน้า U11 U12 ใช่ U13 U11 12 13มาจนถึงไอ้ 3S Bluebird Thai S U13 3S U13 ใช่ไหมแล้ว
แล้วก็หายไปเลยนะใช่แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยแต่ว่าตัวนอกเนี่ยเขาจะมีอย่างอื่นเป็นรถพงของนิสสันเหมือนกันนะครับมีขับ4มีเครื่องเทอร์โบก็คือถือเป็นตัวแรงเหมือนกันตระกูลบูเบิร์ตเนี่ยแต่ในบ้านเราเอามาแต่รุ่นธรรมดาสมัยก่อนบ้านคือรถเล็กของนิสสันสมัยก่อนก็จะมีในกลุ่มพาวซ่าครับเซนท่าซื้อซันนี่ก่อนซันนี่ซันนี่เซนท่านะครับแล้วก็บูเบิร์ตนะครับอยู่ในตระกูลแล้วก็เซฟิโร่แล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพอมีเซฟิโร่เปิดตัวมาในยุค90เริ่มทำตลาดคู่กันหลังจากนั้นปุ๊บบูเบิร์ตเริ่มหายไปเลยหายไปจากวงการเลยเซนท่าหายไปเลยยู12หายไปเลยแล้วมีรถใหญ่เขาก็เป็นเซดริกครับคือชื่อรุ่นนั่นแหละไม่ต้องตกใจบูเบิร์ตมันคือรุ่นไหนครับก็คือชื่อรุ่นเซดเดี๋ยวนี้นะอยากรู้รุ่นนะคนที่พิมพ์มาถามเนี่ยเขาบอกเกิดไม่ทันไปไม่ได้ไปไม่ได้คนเด็กรุ่นใหม่ทั้งงงมันมีแล้วนิสสันบูเบิร์ตมันคืออะไรดังมากนะสมัยก่อนดังก่อน90นะตั้งแต่80นะผมเคยใช้ยู12อยู่ทุกคนจริงๆรุ่นเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยต้องผ่านบูเบิร์ตบูเบิร์ตเซนท่าเนี่ยครับอ่ะไปดูเรื่องราวของกาสุริตครับกับเรื่องราวของสีสุดน้ำ90ลายสีพ่นรถยนต์กาสุริตหรือสีตาลกแก้วเนี่ยนะครับเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีเนี่ยจะใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนครับสีกาสุริตซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาสุริตหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาสุริตเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริตได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริต90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริตให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริต90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริตเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริตยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาสุริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด